ไก่แล้วก็ตายใครจะเอาไปเลี้ยงเอาไปนะไก่แล้วก็ตายอยู่ในวันนี้เอาไปเลี้ยงใครต้องการก็เอาได้เลยก็ตายกับไก่อยู่ในวัดนี้เยอะเราเปิดโอกาสให้ทั้งวัดต่างๆก็เห็นมาเอาไปเลี้ยงกันนี่มันมากเหลือประมาณไก่กระต่ายมากใครจะเอาไปเลี้ยงเอาไปแต่เอาไปฆ่าไม่ได้เด็ดขาดนะเรียกว่าเด็ดขาดเลยใครทราบว่าเอาไปฆ่าแล้วคนนั้นกับเราจะเป็นฆ่าศึกกันจนกระทั่งตั้งกับตั้งกันไม่ใช่ธรรมดานะพระทุกองค์ทุกองค์ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะตั้งหน้าตั้งตาทำงานตนเองการชำระจิตใจนี่แหละเป็นรากแก้วแห่งพุทธศาสนาอันนี้เลิศเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยจากการชำระจิตใจที่เรียกว่าจิตตภาวนาพากันตั้งหน้าตั้งตานี่ละรากแก้วของพุทธศาสนาอยู่ที่นี่หมดถ้ารากแก้วนี้ดีต้นกิ่งก้านสาขาดอกใบจะดีไปตามๆกันหมดนะอันนี้เป็นสำคัญมากการภาวนาสติเป็นสำคัญอย่าลืมคำนี้นะสติเป็นพื้นฐานถ้าสติบังคับจิตอยู่กิเลสจะไม่ดันจิตออกไปให้คิดในแง่ต่างๆกิเลสมันอยู่ในจิตนะมันฝังอยู่ในจิตนั่นนะมันคอยดันอยากคิดอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีตั้งแต่กิเลสที่อยู่ภายในใจตาหูจมูกลิ้นกายเขาจะมีอะไรเขาก็เป็นเครื่องมือธรรมดาทิ้งไว้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดโทษอะไรนะสำคัญที่คนไปหยิบเอาเครื่องมือนั้นๆมาทำประโยชน์และโทษนั่นแหละมันจึงเป็นประโยชน์เป็นโทษขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่เหมือนกันเหมือนเครื่องมือของเรานี่เป็นเครื่องมือของใจใจนั้นกิเลสฝังอยู่ภายใน ในตัวเองจึงเต็มไปด้วยความอยากความเทอะทะยานไม่มีวันอิ่มพออยู่ที่กิเลสซึ่งฝังใจนั่นแหละจำให้ดีนะก้อนนี้นะทีนี้มันดันออกไปอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะว่าล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นส่วนธรรมนี้ที่แรกจะเรียกว่าไม่มีแสดงออกได้เลยอย่างนี้ก็ไม่น่าจะผิดแทบไม่มีนั่นเหมาะสำหรับนักปฏิบัติเรียกว่าแทบไม่มีนี่นะมันออกจากนี่นะถ้าสติจับอยู่ที่จิตนั่นน่ะกิเลสจะไม่แสดงตัวออกไปมันบังคับไว้ถึงกิเลสไม่สิ้นหรือไม่บกบางก็ตามนะกิเลสจะระงับในขณะที่มีสตินี่บังคับนานเข้าแล้วจิตจะสงบตัวผลักดันจะค่อยเบาลงไปเพราะสติบังคับเอาไว้มีคำบริกรรมบีบเข้าอีกทีหนึ่งทนทุกข์เถอะทนทุกข์ด้วยการตั้งสติสตังนี่เลิศเลยด้วยการทนทุกข์ฝึกทรมานตนโดยวิธีตั้งสติให้ดีนี่ไม่เสียหายนี่แหละกิเลสจะไม่แสดงฤทธิ์นี่จากนั้นก็หลายครั้งหลายหนก็จิตค่อยสงบลงไปเพราะธรรมตีเข้าไปได้แก่คำบริกรรมและสติตีเข้าไปในตรงนั้นจิตจะค่อยสง่าขึ้นงามขึ้นมาแล้วสงบเย็นความดีดความดิ้นของความคิดความปรุงต่างๆนั้นจะค่อยเบาลงเพราะคำบริกรรมและสติบังคับเอาไว้นี่แหละที่เรียกว่ากิเลสไม่เกิดในขณะที่มีสติกำกับใจอยู่แล้วใจจะไม่ถูกกิเลสลากถูไปในที่ต่างๆดังนั้นจะสงบมากเข้าไปสงบแน่วเข้าไปนั่นนี่แหละอำนาจของสติไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะจากนั้นจิตสงบได้จิตสงบก็เป็นผลอันหนึ่งที่ให้เราได้รับความสุขความเย็นใจหลังจากนั้นเป็นเรื่องของปัญญาละปัญญาไม่มีที่สุดเรายังไม่พูดขั้นปัญญาก่อนขอให้สั่งสมจิต
ที่มันมีแต่ความทุกข์ร้อนเต็มหัวใจนี้บำรุงมันด้วยสติอย่างน้อยผู้ตั้งใจภาวนาที่แรกก็ให้มีคำบริกรรมกำกับเอาไว้นี่แหละนักภาวนาขอให้เริ่มต้นให้ถูกต้องที่สอนนี้ไม่ผิดครับแต่เพียงว่าเรานี่ถูกกิเลสลากไปทะเลสลายว่าให้ตั้งสติก็ตั้งเสียเวลาท่านบอกระลึกได้ตั้งไว้เสียแล้วเผลอไปกี่ชั่วโมงเผลอไปทั้งวันก็มีนี่เรื่องกิเลสเอาไปกินนะเนี่ยกิเลสเกิดอย่างนี้ล่ะถ้ามีสติแล้วกิเลสจะไม่เกิดมันอยู่ภายในนั่นแหละมันแสดงฤทธิ์หาผลประโยชน์ของมันไม่ได้ไฟความทุกข์ร้อนก็ไม่เผาเราพากันตั้งให้ดีนะอันนี้แหละเป็นรากฐานของการปฏิบัติตัวเองด้วยความถูกต้อง ความสุขความสงบเย็นใจจะเกิดขึ้นที่จุดนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นที่ตามความอยากอย่างนั้นอย่างนี้เพลินไปตามความอยากนั่นคือเอาไฟมาเผาตัวเพลินไปเท่าไรอยากไปเท่าไรเท่ากับหาเชื้อไฟมาใส่เข้ามาไฟเผาขึ้นเผาขึ้นกิเลสนี่คือไฟอยู่ภายในใจความอยากมันผลักดันไปให้ไปหาเชื้อมาเผาตัวเองนั่นแหละจำให้ดีนะต่างองค์ต่างตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติ อย่าเห็นสิ่งใดมากยิ่งกว่าจิตนะจิตนี่เป็นมหาเหตุไม่มีอะไรนอกจากจิตที่ไปมหาเหตุถ้าจ่อเข้าไปนั้นแล้วเราจะเจอเหตุการณ์ต่างๆซึ่งกิเลสสร้างตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะคือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเอาจ่อลงไปตรงนั้นให้ดีนะเราจะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาการมาปฏิบัติยิ่งจะภาวนาเช่นบางพระกรรมฐานไม่ได้เรื่องได้ราวคือไม่ได้ทำตามนี้นั่นเองมีตั้งแต่ชื่อว่ากรรมฐานแต่กิเลสทำงานทั้งวันทั้งคืนนี่แหละมันใช่ไม่ได้นะแล้วเสียคนเสียพระไปจำให้ดีนะคำนี้นะเอาละจะให้พร มีมืออะไรอีกต่อจากเมื่อวานนี้ครับเออเขาเขียนต่อจากเมื่อวานนี้ครับเออเอาว่าคือครับผมเบื่อเยอะเกินนะจากหนังสือพิมพ์ไทยลงวันที่21พฤษภาคม47เขาเขียนต่อว่านับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่งหากพระคุณเจ้าผู้เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการไม่ได้ติดตามสถานการณ์พระพุทธศาสนาของทีมข่าวศาสนาพิมพ์ไทยตลอดของทีมข่าวศาสนาพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทยนี่ครับเขาบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ติดตามทีมข่าวเขาตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาเพราะในแต่ละวันทีมข่าวของเราได้นำเสนอข้อมูลเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลของขบวนการฉกสมบัติพระพุทธศาสนาซึ่งก็เข้าทำนองเดียวกันกับโครงการปฏิรูปการศึกษาโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งในแต่ละโครงการล้วนแต่มุ่งฉกทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาไปจัดผลประโยชน์แก่กลุ่มพวกของตนทั้งสิ้นแต่ทรัพย์สินของศาสนาอื่นๆกับไม่มีการแตะต้องการจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาตามแนวทางความคิดของดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีถ้ามองโดยภาพรวมแล้วนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่การบริหารจัดการหรือการจัดผลประโยชน์พุทธศาสนสมบัติจะสามารถเพิ่มพูนรายได้ให้แก่พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นเพราะผู้ที่จะเข้ามาบริหารจัดการล้วนแต่จัดสรรมาจากผู้ชำนาญการด้านการเงินและการคลังชนิดที่เป็นมืออาชีพแต่การดำเนินการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาควรจะต้องอยู่ในกรอบของผู้ทำหน้าที่รับสนองงานคณะสงฆ์หรือรับจ้างดำเนินการเรื่องศาสนสมบัติของพุทธศาสนาเท่านั้นมิใช่จะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของพุทธศาสนาเสียเอง
ถ้าเรามีทรัพย์สินอยู่เป็นจำนวนมากแล้วเราว่าจ้างให้นักบริหารมืออาชีพเข้ามาดำเนินการจัดประโยชน์ทรัพย์สินให้แก่เราก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทั้งหมดของเราให้แก่นักบริหารมืออาชีพที่เข้ามารับจ้างเราก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเช่นเดียวกันการวางแนวทางการจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาที่ระบุว่าเป็นการโอนบรรดากิจการทรัพย์สินสิทธิหนี้สินภาระผูกพันรายได้และเงินงบประมาณของสำนักงานศาสนสมบัติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนนับว่าเป็นการกระทำที่ใครก็ยอมรับไม่ได้เพราะบรรดากิจการทรัพย์สินสิทธิหนี้สินและรายได้ดังที่ว่านี้ก็คือศาสนสมบัติกลางอันได้แก่ที่วัดล้างที่ธรณีสงฆ์ที่กันปนาทรัพยสิทธิ์อื่นๆและเงินสะสมในกองทุนศาสนสมบัติซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นจะโอนให้ไปเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การมหาชนนั้นได้อย่างไรโอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การมหาชนเท่านั้นยังไม่พอยังมีการระบุไว้ในกฎหมายอีกด้วยว่าให้สำนักงานจัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่ากองทุนทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาเพื่อจัดหาผลประโยชน์และพัฒนารายได้จากทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาและนำรายได้มาจัดสรรหรือสนับสนุนกิจการของสำนักงานย้ำให้ฟังกันชัดๆอีกครั้งเมื่อเขาโอนบรรดาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาไปเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานหมดแล้วเขาก็ยังจะจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อจัดหาผลประโยชน์ซึ่งพัฒนารายได้จากทรัพย์สินที่ได้รับโอนไปนั้นเพื่อนำรายได้มาจัดสรรหรือสนับสนุนกิจการของสำนักงานมันสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาตรงไหนการดำเนินงานในรูปแบบเดิมที่เป็นสำนักงานศาสนสมบัติถึงแม้จะถูกพวกเปรตอสุรกายในเครื่องแบบแอบสูบรายได้เอาไปกินบ้างจ่ายเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่กองทุนบ้างจ่ายเป็นงบดำเนินการงบลงทุนค่าวัสดุค่าคุรุพันธ์และค่าสาธารณูปโภคก็ยังพอมีเหลือเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสาธารณสมบัติทุกปีอย่างเมื่อปีที่แล้วสาธารณสมบัติกลางมีรายได้รวมแล้ว185ล้านบาทเศษมีรายจ่าย95ล้านบาทเศษก็ยังพอมีเงินเหลือเก็บเข้ากองทุนแต่ถ้ามีการเอาเงินสะสมในกองทุนและทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาไปดำเนินการจัดประโยชน์ในนามขององค์การมหาชนรายได้ในแต่ละปีจะไม่มีเหลือให้มาใช้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเลยแม้แต่บาทเดียวทั้งนี้เพราะมีการตั้งอัตรากำลังผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไว้ทั้งหมด480อัตราซึ่งจะต้องจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างชั่วคราวและค่าสวัสดิการรวมแล้วจะตกกว่าปีละ250ล้านบาทขณะที่รายได้จากสาธารณสมบัติกลางตกปีละไม่ถึง200ล้านบาทแม้รายได้ก็ยังไม่พอการเสวยสุขของคณะบริหารและเจ้าหน้าที่แล้วมันจะเหลืออะไรมาบำรุงกิจการพระพุทธศาสนาเท่านั้นยังไม่พอยังจะให้รัฐจัดงบสนับสนุนเป็นรายปีอีกถึงปีละ500ล้านบาทฉกภาษีอากรของประชาชนเข้าไปเสวยสุขกันอีกด้วยซ้ำจบครับจบแล้วศาสนากำลังจะหมดเรารวมได้เท่านั้นแหละตีเขาไปตีเขาไป พวกนี้เขามาบริหารงานอะไรพุทธศาสนาสำนักพุทธศาสนามีจะมาทำลายทั้งนั้นมีจะมากินมากินทุกแบบทุกฉบับเรื่อยมาตั้งแต่พวกนี้แหละเข้ามาเป็นใหญ่อยู่ในวงเนี่ยพุทธศาสนาอะไรสถานอะไรพุทธสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติสถานสถานอะไรสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติสถานสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีแต่เรื่องยักษ์เอายักษ์เข้ามาทั้งนั้นแหละนะไม่ได้เอาของดีของดีเข้ามาเป็นยังไงบ้านเมืองเราได้พิจารณาหรือมันแก่งสองคนนี้หรือเป็ดกินบ้านกินเมืองอยู่เวลานี้ทำไมไม่พิจารณากันเอาไว้ทำไมคนประเภทนี้นะแต่ประเภททำลายทั้งนั้นแหละไม่ใช่ประเภทธรรมดานะ
กินก็ไปยิงกันไปตั้งแต่เริ่มแรกมามีแต่กระทบกระเทือนพุทธศาสนาทั้งนั้นจะแหลกเลวไปโดยลำดับชำระกันไปเรื่อยๆนี่ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยกำลังขึ้นมาจะเอาให้หมดทีเดียวพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่หมดแล้วกืนบ้านกืนเมืองไปหมดอีกเนี่ยอยู่ในเครือเดียวกันนะเนี่ยอันเนี้ยชาติกับศาสนาอยู่ด้วยกันตีศาสนาเขาก่อนเพราะศาสนาเป็นศาสนาที่อำนาจใหญ่หลวงในหัวใจของประชาชนชาวพุทธเราเมื่อเอาเรื่องพุทธศาสนาเอาไปอวดไปอ้างท่านั้นท่านี้เขาก็ลงใจไม่ลงใจเขาก็ไม่กล้าฝืนกลัวเป็นบาปเป็นกรรมนี่แหละมันกินแบบนี้นะกินทุกแบบทุกแบบดังที่เคยพูดแล้วไม่ผิดนี่แต่พิจารณาเต็มหัวใจแล้วถึงได้ออกมาพูดนี่กำลังมันหมดมันมีเท่านี้หรือสองคนเท่านี้เหลือที่มาเรื่องอำนาจกินกืนชาติทั้งศาสนาอยู่เวลานี้ในเมืองไทยของเราคนดีกว่านี้ไม่มีเหลือดีที่จะส่งเสริมพุทธศาสนาตั้งแต่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีจะกินจะกืนจะทำลายตลอดมาเลยเราไม่เห็นตรงไหนที่จะพอส่งเสริมศาสนาไม่มีแล้วก็ชำระมาเรื่อยๆชำระมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละนี่กำลังขึ้นมาอีกเนี่ยเริ่มมาโดยลำดับมีแต่พวกนี่แหละพวกตัวสำคัญสำคัญนี่แหละที่เป็นเจ้ากฎหมายกฎหมอยเนี่ยกฎหมายกฎหมอยกฎหมามาอยู่ในนั้นหมดกฎยักษ์ก็อยู่ในนั้นหมดเวลานี้อยู่ในสองสามตัวนี่แหละตัวสำคัญสำคัญนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนพี่น้องชาวไทยมีหูมีตาดูเอาฟังเอานี่อยู่ในป่าในเขามันอดพูดมาได้นะพอเรื่องราวเข้ามานี่หัวใจมันหัวใจคนนี่นะดีชั่วมันรู้จักด้วยกันอันนี้น่ะเลวมากทีเดียวจะทำยังไงเนี่ยเปลี่ยนแปลงหนีหรือเฉี่ยลงทะเลไม่ได้หรือคนประเภทนี้มันหนักชาติไทยเราเอาไว้ทำไมชาติไทยมีทั้งชาติมีทั้งศาสนาเป็นของมีคุณค่าทั้งนั้นไอ้สองสามตัวนี่มันมีคุณค่ายังไงเป็นยากเป็นผีกินชาติกินศาสนาอยู่เวลานี้ควรนะหรือที่จะให้มันครองบ้านครองเมืองครองศาสนาครองอะไรกืนศาสนากืนชาติกืนไปหมดด้วยกันเนี่ยมันสมควรแล้วหรือพิจารณานะผู้ใหญ่ของเราในประเทศไทยนี่มันมีใหญ่สองตัวสามตัวเท่านี้เหรือผู้ใหญ่กว่านี้ไม่มีหรือที่จะปกครองบ้านเมืองให้มีเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งศาสนาทั้งชาติให้แน่นหนามั่นคงสืบทอดมาตามบรรพบุรุษที่พาดำเนินมาไม่ได้ดำเนินแบบนี้นะดำเนินแบบกินมาตลอดอย่างนี้นะนี่เลวมากที่สุดเราพูดตรงๆเอาหัวเราไปตัดเลยได้เลยเรารองเรียบร้อยแล้วลองชาติลองศาสนาเราลองเอาอย่างสุดหัวใจแล้วเราไม่ได้เสียดายขอให้ชาติขอให้ศาสนาได้ยังคงเส้นคงวาหนาแน่นในพี่น้องหลายเราพอใจแล้วหลวงตาบัวนี่พอใจแล้วนะนี่เราพูดเป็นอัดเป็นธรรมมันไม่ออกข้างนั้นข้างนี้แหละเวลานี้กำลังตื่นเข้ามาใหญ่แล้วรีบจัดการนะไม่จัดการไม่ได้ศาสนาจะหมดชาติจะหมดเอาพูดยันๆอย่างนี้เลยศาสนาเป็นอำนาจใหญ่ที่จะไปกืนชาติอันดับที่สองอยู่ตรงนี้ให้รีบจัดการเอาไว้ทำไมคนอย่างนี้น่ะเรียนกฎหมายมันไม่ได้เอากฎหมายมาใช้มันเอากฎหมอยกฎหมากฎยักษ์กฎผีมาใช้ต่อชาติต่อศาสนาเวลานี้แหลกเหลวไปหมด จะไม่มีอะไรเหลือนะจะพิจารณากันยังไงให้พิจารณา พระสงฆ์องค์เจ้าของเราทั่วประเทศไทยไปยังไงเรียนมาแล้วด้วยกันตั้งชื่อตั้งนามขึ้นเป็นขั้นไหนตั้งแต่ประหลัดเป็นอย่างแต่สมุปฏิกาฟ้าเกินจังถึงขั้นสงดงสมเด็จรังรับหูรับตาอยู่หรือดีชั่วมันไม่รู้หรือพวกนี้เป็นยังไงหรือมีแต่จะกืนด้วยกันนั้นสนุกปากหรือพิจารณาสิเอาคนไทยทั้งชาติศาสนาที่อยู่ในนั้นกืนกันไปหมดนี่หรือเป็นความชอบธรรมของพวกที่เรียนสูงๆมาเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยชั้นยักษ์ชั้นมารชั้นกินชาติกินศาสนามันไม่ได้คิดบ้างหรือพิจารณาสิมันเป็นยังไง เวลานี้จะหมดแล้วนะศาสนากำลังกืนแบบนั้นกืนแบบนี้มาถูกปัดออกปัดออก นี่ปัดมาดีกี่ครั้งกี่หนแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในป่าในเขานั่นแหละมีตัวเซ่อเซ่อตัววิกลจริตที่เขาหาเรื่องใส่หรือไม่หาเรื่องก็แล้วแต่ละพระวิกลจริตคือพระอยู่ในป่า นี่เราก็ได้ลือออกมาตีหน้าผากมันบ้างแล้วล่ะบ้างหรือไม่บ้างก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าเป็นสกุลของป่าทั้งนั้นเนี่ยตัดสรู้ในป่าบำเพ็ญในป่าสาวกทั้งหลายบำเพ็ญในป่าจนกระทั่งมาถึงพระสงฆ์องค์เจ้าทุกวันนี้ที่อยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญตามทางของศาสดาโดยแท้และเป็นทำไมพวกนี้เป็นวิกลจริตถ้าไม่วิกลจริตมันถ้าเป็นวิกลจริตเป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเรา
พระสงฆ์สาวกทั้งหลายพวกนี้ตีไปหมดเนี่ยไฟเผาไปหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นวิกลจริตพระสาวกวิกลจริตบรรดาพระอยู่ในป่าวิกลจริตพุทธศาสนาเป็นศาสนาวิกลจริตที่มันไม่วิกลจริตคือใครเอามาพิจารณาดูที่นี่นี่แหละมันกืนมันกินอย่างนี้แหละมันเหยียบย่ำทำลายสิ่งที่ดีมันเหยียบลงสิ่งที่มันกำลังเลวที่มันเลวร้ายที่สุดมันกำลังฟื้นขึ้นมานี่แหละฟื้นขึ้นมาแบบที่เห็นอยู่เวลานี้กำลังกวนบ้านกวนเมืองชำระล้างกันมารู้กี่ข้างกี่โหนพระกลวิกลจริตในป่านั่นแหละออกมาชำระกันอยู่เวลานี้ท่านเหล่านี้ท่านไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัลไม่เห็นแก่ ดินเหนียวตีนหัวว่าตัวมีงอนท่านเห็นแก่อาจจะทำเห็นแก่ชาติแก่ศาสนาท่านอุตส่าห์พยายามออกมาอยู่ในป่าในเขาท่านก็ออกมาท่านมาหวังอะไรถ้าไม่เพื่อรักษาชาติรักษาศาสนาไว้ท่านออกมาหาอะไรนี่ชำระกันก็พระป่านี่แหละเอาหลักทำหลักวินัยออกมากลางกันมามันค้านมาไหนมันก็ลบลงแล้วก็มาหลีกเข้ามาทางนี้อีกเข้ามาทางนั้นนี่มีแต่เรื่องจากกินจากเกินนั้นมันน่าสลดสังเวชนะพวกเปรตพวกผีมาครองบ้านครองเบื่อมาเป็นใหญ่เป็นโตในสำนักสำคัญด้วยพุทธศาสนานี้ด้วยเนี่ยมากินมาเกินอยู่ในเนี่ยเอาออกหนีเขี่ยลงทะเลเอาไว้ทำไมคนประเภทนี้นะมันหนักชาติหนักศาสนามันมีเท่านี้หรือคนในประเทศไทยเรามีคนเก่งๆดีๆสองคนนี่หรือที่จะกินบ้านกินเมืองอย่างไม่มีปีมีขุยไม่ต้องเที่ยวกลืนไปเลยอย่างนี้เหรอคนประเภทนี้หรือดีที่ในที่สุดในเมืองไทยในศาสนาพุทธของเราเอาพากันพิจารณานะบ้านเมืองเรามีขือมีแปรเป็นยังไงจึงปล่อยให้มันมากินมาเกินแล้วนั่งหนาหน้าด้านที่สุดเลยอวดอ้างว่าตนเป็นนักกฎหมายเป็นนักวิชาทุกสิ่งทุกอย่างกฎหมายมันไม่ได้ว่ากฎหมายมันไม่ได้ว่ากฎยักษ์กฎผีมันไม่ได้ว่าซึ่งมันกำลังกินบ้านกินเมืองกินชาติกินศาสนาอยู่เวลานี้ดึงออกมาว่ากันบ้างสิสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องกฎหมายนี่นะไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องกืนกฎหมายกลายเป็นกฎหมายกืน กันคำลงไปกลายเป็นกืนเป็นหมาไปเลยนะพวกนี้มันเป็นยังไงพิจารณาเอาหลวงตาบัวพูดผิดเอาคอไปตัดเลยนะหลวงตาบัวไม่เคยเสียดายยิ่งกว่าชาติกว่าศาสนาชาติศาสนาหลวงตาบัวเทิดบาทสุดยอดหัวใจแล้วเนี่ยการช่วยชาติพี่น้องทั้งหลายบ้านเมืองเรานี่เราช่วยเพื่อชาติเพื่อศาสนาเราไม่เชื่อเพื่อเปรตเพื่อผีเรานี่ไม่ได้ส่งเสริมพวกเปรตพวกผีนี่ที่จะมากินชาติกินศาสนาเหยียบชาติศาสนาให้ล่มจมลงไปเราไม่เห็นด้วยก็บอกไม่เห็นด้วยเอาผิดเอาคอไปตัดเลยคอหลวงตาบัวไม่เสียดายเราไม่เสียดายอะไรในโลกนี้เสียดายแต่ชาติแต่ศาสนาซึ่งพี่น้องชาวไทยเราเทิดทูนมาตั้งเท่าไหร่นานตั้งเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะถูกทำลายลงอย่างชิบหายป่วนปี้ไม่มีใครพูดคัดค้านต้านทานหดหัวอยู่ในกระดองเหมือนเต่าหรือชาติไทยของเราศาสนาเมืองไทยของเราที่เลี้ยงมามาก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 ตั้งแต่เป็นสบู่ใบดีกาฟาดจนกระทั่งถึงสมดงสมเด็จมีแต่ยักษ์ด้วยกันนั่นหรือกินชาติบ้านเมืองไม่ได้มีผู้ใดที่มาส่งเสริมสมกับเรียนมามากยศมากบรรดาศักดิ์มากนั้นบ้างเหลือมันเป็นยังไงเวลานี้เ นี่ยภาพอยู่ในป่านั้นท่านทำไมท่านออกมาท่านออกมาเพราะเหตุผลใดอะไรท่านเอาหลักทำหลักวินัยออกมาท่านไม่เห็นแก่ได้แก่ร่ำแก่รวยแก่ยศถาบรรดาศักดิ์แก่ดินเหนียวติดหัวนะท่านเห็นแก่ชาติแก่ศาสนาเป็นสิ่งที่เทิดทูนสุดหัวใจท่านท่านถึงได้อุตส่าห์ออกมาธรรมดาท่านจะออกมาหาอะไรพระเหล่านี้นะท่านสนใจในอัตในธรรมปฏิบัติอัตธรรมอยู่ตลอดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เพิ่งมาเห็นนี่พวกยากจะกินบ้านกินเมืองกินศาสนานี่เองท่านถึงได้ออกมาชำระศาสางมาช่วยพี่น้องทั้งหลายแล้วยังหาว่าเป็นพระวิกลจริตนี่พวกยากมันเป็นอะไรมันเลยวิกลจริตมันเลยยากเลยผีมันเลยเป็นไม่มีสติต่างกายเป็นบ้าไปหมดแล้วพวกนี้มันไม่มีสติคนมีสติจะไม่ทำอย่างนี้จะไม่บ่งการแบบนี้ออกมาที่ทำลายชาติและศาสนาของตนเกิดในท่ามกลางชาติเกิดได้ท่ามกลางศาสนามันกืนได้ลงคอกืนได้ลงคอพวกเปรตพวกผีนี่นะเอาไว้พิจารณาพี่น้องหลายไม่ดีเขี่ยมันออกเอาไว้ทำไมคนประเภทนี้นะมันเห็นอยู่โยกๆนี่แล้วมันเป็นมาตั้งแต่ต้นมาแล้วนี่เห็นอยู่ทุกคนหูดีตาดีทุกคนชำระมาโดยลำดับดาถ้าเป็นของดีชำระหาอะไรเสริมให้เขาสินี่มันไม่ดีมันเป็นมหาภัยทั้งนั้นนั่นจึงได้ชำระก็ผ้าป่านั่นแหละออกมาชำระเวลานี้กำลังคือการออกแบบนี้แล้วมันจะออกแบบนั้นมันจะออกแบบนั้นอีกฟังให้ดีไม่ผิดพูดเหล่านี้ไม่ผิดเพราะมันเอาวายทำลายไม่ได้แง่นี่จะเอาแง่นั้นทั้งชาติทั้งศาสนามันจะกินทุกแง่ทุกมุมพวกนี้ไม่ไว้หน้าใครนะจำให้ดีเอาละแค่นี้ก่อน
เป็นยังไงวันเนี้ยฮะฮะวันนี้หลวงตาแข็งแรงแข็งแรงมันจะตีหน้าผากคนแถมอีกหน่อยนะครับเขาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชนลงวันที่15พฤษภาคม447เขาระบุชื่อไหมระบุเลยครับเขาบอกว่าวิษณุจะยกสำนักงานพุทธศาสนาเป็นทบวงเป็นอะไรเป็นทบวงนั่นแล้วมันเป็นเรื่องสั้นหรือฟังก็ใช่ค่อยฟังเอาว่าไปนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคมภายหลังจากเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้มอบให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณากฎกระทรวงกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมการศาสนาและสำนักงานพุทธศาสนาให้ชัดเจนแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนโดยอาจเปลี่ยนชื่อกรมการศาสนาเปลี่ยนเป็นกรมศาสนิกสัมพันธ์ดูแลความสัมพันธ์ของทุกศาสนาเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขณะที่สำนักงานพุทธศาสนาเน้นงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพุทธศาสนานอกจากนี้สำนักงานพุทธศาสนาอาจต้องไปเป็นทบวงสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้การทำงานระหว่างกรมการศาสนาและสำนักงานพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีเอกภาพนี่เป็นคำกล่าวของดร.วิษณุนะความจริงผมตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในวงการพระพุทธศาสนาแต่บังเอิญมาเจอกรณีของนายทองก้อนวงสมุทรนั่นเห็นไหมเนี่ยนายทองก้อนเป็นหัวใจของชาติเป็นผู้ตัดครองชาติมันเข้ามาตีคุณทองก้อนเข้าใจเพื่อคุณทองก้อนล้มลงแล้วชาตินี้จะถูกกลืนได้อย่างง่ายดายออกจากนั่นมากับหลวงตาบัวเข้าใจไหมนี่ตัดคอรองชาติพวกนี้จะมันจะมาต่อเข้าไปตรงนี้นี่เราก็ต่อเข้าไปที่เราบอกวิษณุแหละตัวสำคัญมากทีเดียวมันจืนบ้านจืนเมืองแบบนี้อำนาจบาทหลวงมันมาจากไหนมันเอากฎหมายกฎหมายมาใช้เวลานี้ไม่ได้พูดบ้างเหลือที่ไหนที่ไหนมันเลยกฎหมายไปหมดแล้วนี่มันเอาอำนาจใหญ่โตที่สุดครอบประเทศไทยเวลานี้คือตัววิษณุนี่เองจำไม่ดีนะคุณทองก้อนกับหลวงตาบัวจะพูดอย่างนี้เองตัวนี้แหละตัวสำคัญเคลียร์มันลงทะเลอย่าเอามันไว้คนประเภทนี้ชาติไทยจะจมศาสนาจะจมถ้าเอานี่ไว้มันพูดหยดย่อยๆแล้วก็มาตีหลวงตาบัวแล้วก็มาตีตองก้อนทองก้อนคุณตองก้อนเป็นยังไงท่านทั้งหลายได้รู้ไหมตัดคอรองชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่การไหนเป็นก็เป็นตายก็ตายคุณตองก้อนเป็นคู่กันกับหลวงตาบัวพูดกองๆเราถือว่าเป็นลูกศิษย์เราไว้ใจได้ที่จะอุ้มชาติไทยของเราไว้ได้และศาสนาของเราไว้ได้เราจึงเอาคุณทองก้อนนี้เป็นเครื่องมือในทางที่ถือที่ดีออกใช้ไปเป็นประโยชน์เพื่อประชาชนเพื่อศาสนาของเราแล้วก็มาโดนมันตีอยู่ตลอดมาจากแง่ไหนมุมไหนลูกเต้าหลานเหลนพวกเป็ดนี่มันมาตีคุณทองก้อนนี่ทั้งนั้นแหละหมดโคตรหมดแท้มันก็มาตีคุณทองก้อนนี่ทั้งนั้นเพราะคุณทองก้อนเป็นหัวใจของชาติมันตีลงได้แล้วตีลงแต่บัวลงได้แล้วไม่ต้องเคี้ยวชาติไทยศาสนาของไทยไม่มีอะไรเหลือเลยกืนเลยเพราะฉะนั้นมันจึงมาตีนี่จำให้ดีนะตัวสำคัญตัวที่มันออกอยู่เวลานี้นะสองก้อนเนี่ยใครวิษณุหรือพูดตัวนี้ตัวยักษ์ใหญ่มันจะกืนชาติทั้งศาสนาด้วยจำให้ดีเอามาไปขออนุญาตอ่านให้จบนะครับเอาอ่านไปเราจะตามไปความจริงผมตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในวงการพระพุทธศาสนาแต่บังเอิญมาเจอกรณีของนายทองก้อนวงสมุทรลูกศิษย์เอกของหลวงตามหาบัวเข้าไปก่อนเห็นไหมเห็นไหมฟังสิเนี่ยลูกศิษย์เอกหลวงตาบัวเอาว่าไปลูกศิษย์เอกของหลวงตามหาบัวเข้าไปก่อนเลยทำให้ผมไม่กล้าจะขยับอะไรเพราะหมดความเชื่อมั่นจะไม่ทราบว่าจะผมจะกืนได้ยังไงพอมันเป็นก้างขวางคอผมกืนไม่สะดวกมันว่างั้นมันเป็นก้างขวางคออยู่สองตัวเนี่ยนายทองก้อนกับหลวงตาบัวนี่เป็นก้างขวางคอไม่ค้ำคอมันค้ำคางมันไว้มันกืนไม่สะดวกนี่มันขอร้องพี่น้องทั้งหลายให้ฆ่าสองตัวนี้เสียเราจะได้กืนพี่น้องทางไทยทั้งหลายนี่ไม่ต้องเคี้ยวกืนสะดวกเลยต่อไปเขาบอกว่าเลย
ทำให้ผมไม่กล้าจะขยับอะไรเพราะหมดความเชื่อมั่นจะพูดอะไรหมดความเชื่อมั่นเรียกว่ามันกลืนไม่ได้มันหมดความเชื่อมั่นที่แรกมันเชื่อมั่นว่าจะกลืนเข้าใจไหมว่าไปจะพูดอะไรออกไปก็เกรงว่าจะมีกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านจะกลืนอะไรไปกลัวก้างทั้งสองก้างนี่จะค้ำคอมันว่าไปหลายอย่างที่เคยคิดจึงต้องพับเก็บเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพิษณุกล่าวจะกลืนทีหลังอย่างนั้นเหรอจะกลืนทีหลังงั้นเหรอแล้วก้างมันไปอยู่ที่ไหนล่ะจึงจะกลืนทีหลังอ่ะว่าไปเขาก็ให้สัมภาษณ์ต่อนะเขากล่าวต่อว่าได้ตอนนี้เขาได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ไปติดตามดูการบูรณะพระพุทธชินราชที่วัดศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารจังหวัดพิษณุโลกก็ทำท่าว่าไปงั้นล่ะให้ไปดูงั้นวิษณุจะมากลืนคนนี่ไม่เห็นพูดถึงนายกท่านได้ว่าไงหรือเปล่าไม่ผมว่าตรงนี้ล่ะมันจะกลืนคนทั้งชาติกลืนนายกด้วยมันไม่เห็นว่าอะไรคำนี้น่ะเหรอมีแต่ว่านายกสั่งให้อย่างนั้นนี่จะกลืนนายกด้วยมันไม่เห็นว่านี่ว่าเออเอาว่าไปจบแล้วครับจบแล้วเหรอครับว่ากำลังคันนั่นเลยจะต่อจริงนั่นนี่นะเราพูดด้วยความถูกต้องทุกอย่างไม่มีสโลกทานอันนี้มีแต่เรื่องยักษ์เรื่องผีเที่ยวกระปอมแปลงท่านั้นท่านี้ไม่สะดวกอย่างนั้นไม่สะดวกอย่างนี้มันกืนไม่สะดวกอำนาจอันใหญ่หลวงของมันเคลียร์ลงทะเลซะทีสองคนเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากจะเอาไว้ให้หนักสำนักพุทธศาสนาถ้าเอาไว้นี้จะแหลกหมดพระทั่วประเทศไทยวันกันหมดแล้วเวลานี้เห็นไหมก็ตัวสองตัวนี่ตัวสำคัญมากเข้าใจเหรอเนี่ยตัวสำคัญมากให้เคลียร์ลงทะเลให้หมดเอาไว้ทำไมคนดีกว่านี้ไม่มีเหรอนี่มันยากมันไม่ใช่คนดีตั้งแต่มันเข้ามาในวงอันนี้แล้วเรื่องพุทธศาสนานี่หวั่นมาตลอดต้องได้เอาพระมาช่วยกันกำลังเต็มความสามารถนี่ก็จะพูดแล้วไม่ใช่เหรอครับเออเอามันจบแล้วเหรอจบแล้วครับเราจะรอตอบอีกนี่นะเอาถามมาจะตอบว่าเอาจริงๆนะเนี่ยเห็นว่าอะไรคนมายาของพวกส้วมพวกฐานของพวกหนอนมันออกมาแง่ไหนมันจะไม่รู้ได้ยังไงนี่กำลังมันจะกินพวกหนอนเนี่ยเออเอาแค่นั้นแล้วนะพูดไม่มีโมโหมันมีเขียนมีแค่มันสรุปพูดนะเข้าใจไหมแล้วไม่มีอะไรที่รบใครมันขยับมาดีก็ไต่ซะทีนึงเนี่ยค้ำคอทีนึงอย่างนั้นเลยแม่มันเก่งนะมันหน้าด้านมากที่สุดไอ้นี่หลงลืมตัวจนเป็นวิกลจริตนะเดี๋ยวนี้มันหลงอำนาจมันจนเป็นวิกลจริตมันกำลังเข้าขั้นบ้าไอ้นี่นะไอ้สองสามตัวนี่นะมันหลงอำนาจมันมันครอบคนทั้งประเทศอำนาจมันหลงอำนาจหลงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าสิ่งที่จะเลวจะพาให้มันเป็นบ้าแล้วเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ้าหนักเข้าจะกัดไปหมดกัดเข้ามาก็กัดทองก้อนซะก่อนแล้วกัดหลวงตาบัวแล้วจะกลืนชาติศาสนาไปทั้งหมดมันกำลังเป็นบ้าที่หนักที่สุดไอ้บ้ายศเนี่ยไอ้บ้าอำนาจบ้ากฎหมายบ้ากฎหมายบ้ากฎหมานี่กำลังเต็มหัวใจมันเต็มสมองมันเข้าใจไหมเอาละพอดีโอ้มันไม่ได้นะมีอะไรอีกล่ะพูดอยู่ถึงหนักมากเลยนะข่าวนี้มันจะได้ฟัดกันไม่นานนะกำลังเริ่มเตรียมนะนี่กำลังออกกำลังเริ่มเตรียมจะฟัดกันนะไม่งั้นไม่ได้มันจะคืนนายกเราด้วยวะมันต้องกำลังหนักนิดนึงไม่หนักไม่ได้นะตื่นว่างก็เตือนเข้าไปเข้าใจความหมายน่ะเตือนเข้าไปอันนี้ไม่เตือนแล้วต่อยเลยอันนี้ไม่มีเตือนนี่ต่อยเลยนี่ไม่ถือถอยขาดไปเลยคอขอได้บูชาพระพุทธเจ้าและเทิดทูนชาติไทยแล้วเราเป็นที่พอใจนี่ละที่ได้ออกสนามออกอย่างนี้เองหลวงตาบัวออกเข้าใจไหมท่านจะไลฟ์เห็นมาโดยลำดับอ่อนแอท้อแท้ถอยหลังที่ไหนเห็นไหมเคยเห็นไหมประชาชนทั้งชาติศาสนาทั้งแผ่นที่ครอบหัวใจประเทศไทยอยู่เป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่พอที่จะถอยหน้าถอยหลังไม่เห็นจะชาติจะศาสนาของตน
ทางไหนมาก็มาก็มาว่าต้องฟัดกันเลยเข้าใจไหมพอศอกศอกพอเข่าเข่าใส่กันทุกแบบทุกนี่อย่างหลวงท่านท่านอาจารย์ฟันฝึกขันให้ดีสิมาทางไหนเอาเลยมาทางทางหมัดหมัดมาทางศอกศอกมาทางเข่าเข่ามาทางหัวหัวดันโอ้หัวล้านไว้ฉันบอกคือตั้งหัวล้านฉันบอกโอ้เราหัวล้านไว้เป็นพูดตลกยังไม่ลืมคือการฝึกขัดดัดแปลงเรื่องเย็บแต่ก่อนมันไม่จับไม่มีจับนะมีเย็บด้วยมือเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้ฝึกขัดการเย็บการอะไรนี้เรียบร้อยกรรมฐานเราให้ช่ำชองในทางนี้มาทางไหนให้ได้หมดการเย็บการนี้ไม่ขัดข้องเพราะเรามาทางหมัดหมัดท่านว่ามาทางศอกศอกมาทางเข่าเข่ามาทางหัวหัวชนท่านว่าโอ้หัวล้านไว้ท่านว่าท่านพูดไปอย่างนั้นอะไรนี่นะให้พ่ออิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสาเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละพอแล้วที่นี่นะโทเหนื่อยปวดนี่จนเยียดเท้าปวดแข้งปวดขามันไม่ได้เบาหน้าปวดแข้งปวดขาเป็นยังไงของมันล่ะเห็นน้ำเป็นไปเถอะเราไม่ได้ว่าอะไรทางนี้เป็นทางนี้ยังมีงัดเลยเข้าใจไหมเนี่ยทางนี้ชำรุดทางนี้มาชำรุดต่อยเลยเนี่ยเป็นงั้นแหละยังเรียกว่านักสู้ที่เอ้าปล่อยไว้ปล่อยหมาเราปล่อยไปเถอะมันไม่ได้กินบ้านกินเมืองเหมือนพวกเปรตนี่แหละปล่อยไปเถอะปล่อยหมาเราพวกนั้นปล่อยไม่ได้มันกินบ้านกืนบ้านกืนเมืองเข้าใจไหมไอ้พวกกี้ไอ้หยองไม่กินไม่คืนน่ะพวกนั้นระวังยากกว่าไอ้ห่าวว่องๆนี่นะให้พากันระวังให้ดีท่านทั้งหลายได้เห็นใจคุณตองก้อนนะ คุณตองก้อนนี่เป็นผู้ตัดคอรองคนไทยทั้งชาติศาสนาทั้งองค์ศาสดาเลยเข้าใจไหมนี่เวลานี้คุณตองก้อนถูกโจมตีจากพวกเปรตพวกผีที่มันจะกลืนมันกลืนไม่ถนัดใจเพราะสองนี่แหละสองกษัตริย์หลวงตาบัวกษัตริย์ทองก้อนนี่แหละขวางคอมันอยู่มันกลืนไม่ถนัดมันจึงมาโจมตีอันนี้ให้ทองก้อนซึ่งเป็นผู้ตัดคอรองพื้นเพื่อประเทศไทยทั้งชาตินี่คอขาดไปหลวงตาบัวนี่ตัดคอให้ขาดไปแล้วจะกลืนไปหมดทั้งชาติอย่างสะดวกสบายทั้งศาสนาเอาศาสนาเป็นพื้นก่อนกลืนศาสนาแล้วก็กลืนชาติไม่ยากเลยนี่แหละมันถึงเข้าในจุดนี้จุดใหญ่พากันเข้าใจเอานะมันจะไปเที่ยวกล่อมไปหมดบังคับไปหมดประชาชนชาวพุทธเราเอาพระไปเป็นเครื่องมือไปขู่ไปเข็นทุกแบบทุกฉบับแต่เอาเพศเป็นของพระไปที่เป็นเพศชาวพุทธเราเคารพเลื่อมใสนี่ละฟังให้ดีนะอุบายมันจะออกแบบนี้นะเวลาการบ่งการมันจะไม่เอาผ้าเหลืองออกบ่งมันจะเอายากเอาผีออกบ่งการต่อประชาชนเข้าใจไหมล่ะนี่ละมันล้มได้หมดศาสนาจมแล้วชาติล้มได้สบายเข้าใจหรือจำให้ดีนี่ค้ำคังเข้าใจเลยมีมือทุกคนค้ำเข้าใจเลยข้ามแล้วตีหน้าผากด้วยเข้าใจไหมพวกเปรตพวกหน้าด้านมันต้องเอาอย่างนั้นดูไม่เอางั้นไม่ได้นะพูดไปแล้วก็ว่าแล้วมันก็ไม่แล้วมันยังมีไม้ขันยิ่งยักยักให้เก่าอยู่ว่าไงเอาละไปแล้วเราโอ้ทุเรียนจริงนะคุณต้องก้อนเป็นผู้มีบุญมีคุณต่อชาติมากต่อศาสนามาก
พี่น้องทั้งหลายเห็นใจคุณตองก้อนแผ่แม่ตาจิตแม่ธรรมช่วยคุณตองก้อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกคนนะพวกยักษ์พวกผีมันกำลังโจมตีคุณตองก้อนมันจะกืนได้ง่ายเข้าใจไหมคุณตองก้อนเป็นผู้รับรองทั้งหมดเลยรับรองชาติไทยเราจึงต้องถูกโจมตีตลอดเวลาอันนี้เอาไว้นี่ก่อนอันนู้นเราก็มีเอาเพียงสี่อันไม่เอามากอันนี้เอาไปเลย